สัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์และครอกราบนมัสการหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตะปุญโญหลวงพ่อพระโคปรัตภัยรินสิริวัฒโนและพระเทรานุเทระที่เคารพอย่างสูงทุกๆรูปและขอเจริญพรญาติโยมผู้ได้มาสนใจใฝ่ในธรรมให้ทานเจริญสมาธิรักษาศีล8วันนี้ก็เป็นวันสำคัญเรียกว่าวันธรรมสวนะก็คือการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมของพวกเราทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธอาโยมนั่งตามสบายนะโยมนะไม่ต้องพนมมือก็ได้นั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นะนั่งสบายๆนะการฟังธรรมนี่มันสำคัญอยู่ที่ความตั้งใจความตั้งใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญจะไม่ใช้เวลายาวนานถ้าเราตั้งใจดีคนตั้งใจดีก็จะทำอะไรได้ไวนะเพราะความตั้งใจดีนี่เองเพราะฉะนั้นการฟังธรรมตั้งใจให้ดีต้องมีศรัทธาศรัทธาความเชื่อภาษาทะความเลื่อมใสใส่ใจในการฟังการฟังก็อย่าพูดอย่าคุยมีธุระอะไรก็ตัดให้หมดไปถ้าเราจะพูดจะคุยอะไรที่จำเป็นเราก็ออกไปให้ห่างๆอย่าไปรบกวนคนที่ฟังเพราะมันจะเป็นกรรมนะโยมนะเพราะฉะนั้นการฟังธรรมต้องตั้งใจจึงจะได้ธรรมถ้างั้นจะไม่เข้าใจเลยโยมนะถ้าเราเข้าใจเนี่ยมันก็จะได้ผลฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาได้อะไรสักคำหนึ่งที่มันติดอยู่ในใจเราตลอดเวลาคอยเตือนเราอยู่ตลอดเวลาตัวนี้แหละสำคัญมากเลยนะเพราะฉะนั้นขอให้โยมตั้งใจนะอย่าทำให้สมาธิขององค์เทศก็ดีด้วยถ้าสมาธิดีธรรมะที่ออกมามันก็ดีนะเพราะไม่มีใครขัดถ้าหากว่ามองอะไรดูมันไม่ดีองค์เทศก็รู้สึกมันไม่สงบเนาะมันจิตใจมันจะไม่สบายการพูดออกไปก็ไม่ไพเราะไม่น่าฟังเพราะว่าจิตใจองค์เทศไม่สงบเสียแล้วเพราะว่ามีสิ่งรบกวนไม้หอนหมาเห่าคนคุยกันโอ้ยสามอย่างนี้สำคัญเลยกับองค์พระองค์เทศถ้าคนคุยกันนี่ก็แสดงว่าเขาไม่สนใจบางองค์ก็โอ้รู้สึกท้อถอยแต่พระบางองค์นะที่แสดงธรรมแล้วสำเร็จในขณะแสดงธรรมเป็นพระอริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งจนถึงพระอรหันต์ก็มีเพราะว่าเทศไปแล้วก็ฟังธรรมะไปไม่ใช่เราเทศที่แสดงออกมานี่ธรรมมันออกจากใจเกิดจากจิตที่สงบแล้วฟังไปยิ่งสงบเทศไปสงบไปเทศไปสงบไปบรรลุธรรมก็มีคนฟังก็บรรลุได้องค์เทศก็บรรลุได้ขอให้น้อมจิตตั้งใจให้อยู่ในตัวเรานี่แหละเอาจิตไปในกายอย่าให้ออกไปที่อื่นนะฟังไปก็รู้ตัวเองไปเห็นตัวเองไปเห็นกายเห็นจิตเห็นจิตเห็นกายเห็นกายเห็นจิตรู้ความคิดนะรู้จิตรู้กายรู้เท่านี้แหละนะปฏิบัติจริงๆก็รู้เท่านี้จริงๆนะแล้วก็จะเห็นทุกข์เห็นสุข
ก็จะเห็นจากการที่จิตอยู่ในกายนี่เองจิตมาเห็นกายความสงบเกิดได้นะทำอะไรก็อย่าลืมกายทำอะไรก็อย่าลืมจิตถ้ามีความคิดก็พิจารณาไปนะก็เป็นวิปัสสนาวิปัสสนาก็คือตัวพิจารณาใช้ปัญญาคิดว่ามันเป็นอะไรมันดีมันไม่ดีง่ายๆเท่านี้แหละพิจารณากายกับจิตเราเท่านี้แหละการปฏิบัติก็มีอยู่เท่านี้ที่มันไม่ได้มันสงบไม่ได้มันปัญญามันเกิดไม่ได้เพราะว่าใจเราออกนอกยึดไอ้นั่นเป็นเราอันนี้เป็นเราเป็นของเราหมดเลยทรัพย์สมบัติที่หามาได้ก็ห่วงใยไม่ตัดไม่ละไม่ปล่อยไม่วางเรียกว่าเราไม่ปลงไงโยมเราต้องปรุงนะเราได้แต่ปรุงปรุงมันหลงปรุงมันวางปรุงมันรู้รู้แล้วมันวางรู้แล้วมันวางทุกข์ก็ไม่นานอ่ะทุกข์แป๊บเดียวมันก็ดับแหละเนี่ยดูกายดูจิตรู้ความคิดแล้วจะดับจิตที่ปรุงแต่งนั้นได้เรียกว่ารู้เท่าเอาไว้กันรู้ทันเอาไว้แก้นะแล้วก็มีสติรู้อยู่ตลอดเวลาตรงนี้แหละสำคัญเมื่อสติต่อเนื่องกันมันก็เกิดเป็นสมาธิคณิกะอุปจาระอัปปนาเป็นยอดบุญและอานิสงส์มากที่สุดก็คือจิตสงบนี่เองนะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าการที่จิตสงบชั่วช้างสะบัดหูงูแลบดินไก่สะพือปีกอานิสงส์มากมายเหลือเกินทำบุญอะไรก็ไม่เท่ากับทำจิตให้สงบชั่วช้างสะบัดหูงูแลบดินไก่สะพือปีกถ้าไม่สงบล่ะโยมภาวนามีสติเมื่อไรก็ไม่ได้บุญเหมือนนั้นแหละแต่บุญมันน้อยแต่เมื่อภาวนาต่อเนื่องกันปฏิบัติไปแล้วจิตรวมนั่นแหละเรียกว่าเราภาวนาต่อเนื่องเป็นเรื่องสำคัญถ้าภาวนาไม่ต่อเรื่องมันก็ได้ก็เล็กน้อยภาวนาต้องต่อเนื่องต่อเนื่องได้ไหมเราต้องทำงานนี่เราต้องทำนั่นทำนี่ต้องไปทำงานก็ทำได้โยมพระก็ต้องเดินนะผู้ปฏิบัติเมื่อมันพระเนี่ยก็จะมุ่งเอาว่าพระนี่แหละปฏิบัติได้ปฏิบัติดีแต่โยมปฏิบัติได้ปฏิบัติดีกว่าพระเขามีที่เป็นพระอริยเจ้าเป็นโสดาสกิทาคาทั้งอนาคาก็ยังมีนะทั้งอนาคาก็ยังมีเพราะฉะนั้นโยมมีความตั้งใจนั่นเองนะตั้งใจปฏิบัติไปเรื่อยๆนะถูกใจไม่ถูกใจก็ทนไปนะทำทนไปทำไปความอดทนนี่แหละเป็นตบะที่จะกำจัดกิเลสความฟุ้งซ่านหงุดหงิดรำคาญใจความไม่ถูกใจเราก็ใช้อาศัยความอดทนแล้วจะดีเองความอดทนนี่เป็นระบะของผู้ภาคเพียรคนไม่อดทนทำอะไรไม่สำเร็จหรอกโยมที่ทำอะไรไม่สำเร็จเพราะเรามันไม่อดทนความอดทนนี่จึงเป็นตบะที่สำคัญมากเลยไม่ว่าจะทำอะไรแล้วมันต้องมีความอดทนทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรได้อย่างใจเราทุกอย่างเลยนะไม่มีอะไรที่ได้อย่างใจเราทุกอย่างต้องใช้สติปัญญาถ้าไม่งั้นเราจะเป็นคนอมทุกข์ไปไหนก็ทุกข์เอาเรื่องเก่ามาคิดวิตกกังวลในอนาคตอดีตที่ผ่านมาก็ไม่ละอนาคตก็คอยจะคิดถึงแล้วจิตมันจะเป็นหนึ่งได้ยังไงต้องตัดอดีตอนาคตตัดให้หมดไม่มีอะไรกายเดียวจิตเดียวคือภาวนาต้องเป็นอย่างนั้นนะโยมนะแต่วันนี้ก็มีหลายศรัทธาหลายขั้นการรู้ธรรมการปฏิบัติหลายชั้นหลายขั้นหลายตอนบางคนก็ศรัทธาแต่การให้ทานพูดถึงศีลนี่ไม่เอาเลยไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แต่ไม่ศรัทธาไม่ศรัทธาเป็นอะไรไม่ศรัทธาเพราะปัญญาไม่เกิดแต่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงสรรเสริญศีลมากเลยนะศีลนี่แหละ
เป็นตัวที่กำจัดทุกสิ่งทุกอย่างนะปิดอบายภูมิได้ไม่ใช่ธรรมดานะโยมนะอบายภูมิ4นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทุกข์มั้ยโยมเราเกิดมาแล้วทั้งนั้นอะไรที่เราไม่เคยเกิดไม่มีหรอกเราเกิดกันมาทุกอย่างเลยสัตว์ทุกอย่างเราไม่เคยเกิดไม่มีเราพิจารณาถ้าไม่งั้นมันไม่เกิดกันจนนับภพนับชาติไม่ถ้วนแผ่นดินทั้งแผ่นนี้เอาเข็มจี้ลงตรงไหนก็ไม่พ้นหรอกเรานอนตายมาทางนั้นเลยเกิดเป็นอะไรบ้างล่ะเกิดมาทุกสิ่งทุกอย่างอย่างละเท่าไรก็ไม่รู้ถ้าเราพิจารณาดูเมื่อเวลาจิตสงบเนี่ยเราจะกลัวความเกิดเพราะเกิดแล้วก็ต้องมีแก่เกิดแล้วต้องเจ็บเกิดแล้วต้องตายบางคนก็ตายง่ายแป๊บเดียวตายเลยไปสบายสบายบางคนก็โอ้ยกว่าจะตายได้เจ็บแล้วเจ็บอีกเจ็บอยู่นั่นแหละบางคนเป็นอัมพาตช่วยตัวเองไม่ได้เป็น10ปี20ปีโอ้ยทรมานมากเลยนะเป็นทุกข์เราไม่ได้พิจารณาเราไม่ได้คิดเราไม่พิจารณามันก็ไม่กลัวทุกข์หรอกเพราะความหลงไงเรามันมีความหลงเป็นมูลเหตุที่สำคัญที่สุดเลยความไม่รู้นี่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าเจริญสมาธินี่ทำความรู้ไงความรู้นั่นแหละทำให้ละได้ไม่รู้แล้วมันไม่ละมันไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นโทษไม่เห็นคุณไม่เห็นโทษไม่เห็นประโยชน์อะไรโทษอะไรทุกข์ก็ไม่ละไอ้ที่สุขก็ไม่ทำไอ้ที่ทุกข์ก็ไม่ละเราก็เกิดแก่เจ็บตายมาอย่างนี้แหละเกิดมาก็อยากสวยอยากรวยอยากดีทุกสิ่งทุกอย่างทุกคนเหมือนกันหมดเลยโยมนะแต่ว่าเราไม่ได้ทำในสิ่งที่สมควรนะที่เราอยากได้อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากรู้อยากเห็นอยากกันทุกคนแหละสิ่งเหล่านี้แต่มันไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้ทำบุญไว้ทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความสามารถพิเศษกว่าคนอื่นๆนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมาให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ทานก็ต้องเข้าใจให้ทานอย่างไรจึงจะได้ผลมากรักษาศีลก็ต้องเข้าใจรักษาศีลอย่างไรจึงมีอานิสงส์มากทำสมาธิก็ต้องเรียนรู้ต้องมีครูมีอาจารย์ต้องมีความเข้าใจว่าทำสมาธิอย่างไรจึงจะถูกต้องสมาธิจึงจะได้ไวถ้าไม่งั้นมันเสียเวลาบางคนนี่ทำสมาธิทำไปเถอะทำยังไงก็ไม่สงบมันถูกนิวรณ์ความง่วงเหงาหอนอนพอนั่งปุ๊บบางคนสับปั๊บเลยแป๊บเดียวสับปุ๊บสับปั๊บสับปุ๊บสับปั๊บแต่รักษาสิทธิ์ได้แต่ทำสมาธิไม่ได้นี่มันก็เป็นการสะสมอบรมมาตั้งแต่อเนกชาติแต่ถ้าศีลดีถ้าสมาธิมีก็เกิดผลเกิดมรรคเกิดผลได้ศีลดีถ้าศีลดีนะรักษาให้ดีสมาธิก็เกิดได้เกิดง่ายบางคนบางทีก็เป็นกรรมของเขาเคยเห็นอยู่กันในรักษาพระเนี่ยสาวรักษาวินัยดีมากเลยสาววินัยเป๊ะ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 แต่สมาธิเขานั่งคอยจะหลับบุญมีแต่ว่ากรรมบังนะมีบุญติดศรัทธามาบวชตลอดชีวิตด้วยแต่สมาธิบางทีก็ไปได้อาปลายชีวิตก็มีบางคนคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยโยมอย่าท้อแท้อย่าท้อถอยปฏิบัติไปเถอะตอนนี้ไม่ได้บางทีเราไปเห็นทุกตนตายบางคนไปได้พระอริยะเจ้าก็บางองค์ก็โสดาก็ไปได้พระอรหันต์ตอนนั้นแหละตอนจะตายแหละมันเห็นทุกข์จริงๆอ่ะเวลาจะตายมันทุกข์จริงๆแล้วเราต้องคิดอยู่เสมอว่าเราตายนี่เราไปคนเดียวนะ
เราก็ต้องไปเจอพวกใหม่มีทั้งนั้นแหละพวกเราคอยอยู่วงหน้านี่แหละแต่ไปเจอกับพวกอะไรล่ะถ้ามีศีลก็มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติไปถึงพรหมได้ถ้าไม่มีศีลก็ลงต่ำไปนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราต้องเชื่อมั่นว่านรกก็มีเปรตก็มีอสุรกายก็มีสัตว์เดรัจฉานก็มีเราก็เห็นอยู่นี่แหละลองดูเถิดโยมคิดพิจารณาธรรมตรงนี้พิจารณาธรรมย้ำๆเตือนๆย้ำๆเตือนๆอย่าไปส่งจิตไปคิดเรื่องที่เราอยู่ในชาติปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราปฏิบัติธรรมต้องพิจารณาอย่างนี้อนิจจังทุกขังอนัตตาอนิจจังคือความไม่เที่ยงดูที่มีอะไรเที่ยงบ้างร่างกายเราเที่ยงไหมไม่เที่ยงหรอกใจเราก็ไม่เที่ยงนะพยายามทำจะตายมันยังไม่ค่อยเที่ยงเลยทำมันนิ่งให้มันดิ่งให้มันสงบได้นี่เขาถือว่าสุดยอดแล้วใจสติไวกว่าจิตจะต้องเจริญสติต่อเนื่องกันน่ะมันจะถึงได้มรรคได้ผลสติไม่ต่อเนื่องกันมันไม่มีมรรคไม่ผลหรอกมรรคผลไม่เกิดเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมมันอยู่ที่ศรัทธาหนึ่งละศรัทธาเนี่ยถ้าศรัทธาตกเมื่อไรก็การปฏิบัติก็ตกถ้ามีศรัทธาก็มาแล้วปฏิบัติรู้สึกมันมีกำลังใจเพราะฉะนั้นศรัทธานี่เราต้องสร้างไว้ตลอดเวลาเข้าใกล้คนดีเข้าไว้คบคนดีเข้าไว้คนไหนไม่ดีพิจารณาให้ดีเราใกล้คนไม่ดีเราก็ได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่ไม่ดีดูเขาทำในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันจำง่ายเหลือเกินนะสิ่งไม่ดีเนี่ยมันมีอยู่ในใจเราแล้วไงเขาพูดเขาทำเอาให้ดูจิตเราก็คล้อยไปตามกับสิ่งที่ไม่ดีมันก็จับของเปื้อนจะให้ไม่มือเราเปื้อนเป็นไปไม่ได้พระองค์เปรียบเทียบอย่างนั้นการคบคนใกล้คนไหนก็ใจมันก็จะเอียงไปทางนั้นเพราะฉะนั้นพยายามคบคนดีถ้าเราคบคนที่เขามีศรัทธาดีเขาภาวนาดีเราก็จะขยันพอเห็นเขาบ่อยๆจิตก็จะน้อมไปได้ง่ายก็จะเป็นอย่างนั้นจริงๆบางทีก็มีความละอายโอ้เราทำไมขี้เกียจเขาทำไมขยันเนี่ยเนี่ยสำคัญนะองค์ประกอบครูบาอาจารย์ก็สำคัญเพื่อนหรือมิตรเนี่ยต้องพิจารณาให้ดีคบมิตรดีจะได้ผลดีกับตัวเราคบมิตรไม่ดีเราก็จะพลอยเสียไปด้วยเพราะจิตมันจะคล้อยตามได้ง่ายไอ้ดีเนี่ยคล้อยยากไม่ดีเนี่ยคล้อยง่ายเพราะฉะนั้นต้องจำไว้ให้ขึ้นใจเลยกัลยาณมิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญการคบมิตรการแสวงหาธรรมก็ต้องมาที่เขาทำกันเขาทำยังไงเราก็จะคล้อยตามไปได้แต่บางคนก็ไม่ชอบหมู่มากชอบโดดเดียวถ้าอย่างนั้นก็ไปได้นะไม่ต้องอาศัยใครแต่จริงๆแล้วต้องอาศัยตัวเรานี่แหละคนอื่นเนี่ยอาศัยแค่ภายนอกแต่ภายในจริงๆก็คือใจของเราอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งของเราได้ช่วยดับทุกข์ของเราได้ไหมไม่ได้ต้องใจเราตัวเรานี่แหละที่จะต้องดับทุกข์ด้วยตัวเองทุกข์เกิดที่ไหนกายกับใจทุกข์ก็มีทุกข์สองอย่างทุกข์กายกับใจแต่ทุกข์ที่เห็นง่ายเห็นมากที่สุดก็คือทุกข์ที่ใจนี่แหละนิดเดียวแวบเดียวแวบเดียวแวบเดียวทุกข์ที่กายนี่ยังเห็นได้น้อยกว่า
นั่งนานๆถึงเห็นว่ามันทุกข์แต่จิตนี้สัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายเนี่ยสัมผัสต่างๆเนี่ยจิตมันจะยินดียินร้ายยินดียินร้ายเนี่ยจะเห็นทุกข์ผู้ใดเห็นทุกข์เขาเรียกว่าผู้นั้นเห็นธรรมเอากายเอาจิตมาดูกายนะเอาจิตมาดูกายไว้ก็จะเห็นจิตได้จิตกับกายนี่ต้องอยู่ด้วยกันนะเอาจิตมาอยู่กับกายนะถ้าจิตลืมกายก็ไปแล้วทุกข์เกิดแล้วทุกข์เกิดไม่รู้ทุกข์ก็ต้องพยายามทำให้ต่อเนื่องกันทำเป็นสติเป็นมหาสติมหาสติก็คือสติที่เกิดแล้วไม่ดับสติเรามันอ่อนมันจึงเป็นมหาสติไม่ได้ถ้าสติเป็นมหาสตินี้จะเกิดอยู่ตลอดเวลายกเว้นตอนหลับเราก็จะเห็นจิตตัวเองตลอดเวลาเรียกว่าเห็นทุกข์พอสัมผัสถึงตาไม่เห็นหูไม่ได้ยินจมูกไม่ได้กลิ่นอะไรก็มันก็มีความจำทำได้ใหม่รู้เนี่ยบางทีมันก็เอามาคิดเอาเรื่องเอาอดีตมาคิดเนี่ยเอาอนาคตมาปรุงมันก็ทุกข์ยึดปุ๊บทุกข์ปั๊บนะรู้ปั๊บก็ดับปุ๊บเขาเรียกว่ารู้เห็นเกิดดับก็ไม่อยู่ที่ไหนแล้วอยู่ที่ใจของเราเนี่ยดูกายดูจิตดูกายดูจิตรู้เท่าทันความคิดรู้จิตรู้กายแล้วจะปล่อยวางได้เพราะสติต่อเนื่องกันนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เจริญสติไงสติที่ต่อเนื่องกันแหละจะเป็นมหาสติถ้าเราทำต่อเนื่องกันเรื่อยๆดูกายดูเวทนาดูจิตดูธรรมดูเท่านี้แหละอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมยืนเดินนั่งนอนนะเหยียดคู่รู้ตึงรู้ไหวรู้กายรู้จิตรู้จิตรู้กายก็จะเห็นอยู่เท่านี้เองนะเห็นอยู่เท่านี้แหละเรียกว่าเห็นธรรมเรียกว่ารู้ธรรมศึกษาธรรมะก็ศึกษาอยู่เท่านี้จริงๆเราให้ทานมาก็เพื่อความเบิกบานของใจใจที่เบิกบานจิตที่เบิกบานในการให้ทานเนี่ยมาทำสมาธิเนี่ยมันจะสงบได้ง่ายบางทีเราสังเกตดูเอ๊วันนี้ทำไมนั่งสมาธิมันสงบง่ายไม่ฟุ้งซ่านไม่อะไรนั่งปุ๊บมาปั๊บเลยบางทีพอทำบ่อยๆพอสงบบ่อยๆก็พอนึกถึงปิติก็มาแหละปิติก็มาก็เย็นสบายสมาธิก็เข้าได้ง่ายเดบางวันทำยังไงมันก็ไม่เข้าอ่ะเพราะจิตของเราเองเพราะจิตของเราต้องสังเกตไปแล้วเราจะรู้เหตุของมันว่าเหตุใดทำไมจิตสงบง่ายควบคุมง่ายเหตุใดจิตจึงไม่สงบวุ่นวายฟุ้งซ่านก็เพราะจิตมันผ่านไอ้ความฟุ้งซ่านมาคิดกังวลโน่นกังวลนี่นี่แหละทำให้นั่งสมาธิไม่สงบเป็นเหตุเราต้องหมั่นสังเกตถ้าทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะรู้เองมันจะสอนเราเองลองทำไปทำให้ต่อเนื่องกันมันไม่หนีเราไปไหนหรอกต้องรู้ยังไงก็ต้องรู้ให้จิตอยู่กับกายยังไงก็ต้องรู้ทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติธรรมก็สนใจกายสนใจจิตมันจะพูดถึงแต่เรื่องกายแต่จิตเป็นยังไงไม่รู้ก็ไม่ใช่นะนั่นก็ถือว่ามันมีเรียกว่าหลงอย่างหนึ่งเขาหลงสุขบางคนทำสมาธิหลงสุขเอาแต่สุขอย่างเดียวไม่ได้ดูจิตไม่ได้เอาจิตมาพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาจะให้จิตอยู่ในกายให้จิตสงบอย่างเดียวจิตอยู่ในกายยังมีสงบอย่างเดียวแต่จิตออกข้างนอกเนี่ยมันจะมีชอบมีชังเราก็ต้องตามปล่อยวางด้วยสติปัญญาของเราเรียกว่าเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นมันก็หลงได้นะปฏิบัติไปเนี่ยสงบจริงอ่ะบางทีก็หลงว่าตัวเองสำเร็จ
สำเร็จบรรลุเป็นพระอริยะบุคคลขั้นนั้นขั้นนี้มันก็หลงไปได้สมาธิเนี่ยทำให้หลงได้ก็เรียกว่าเห็นผิดไงเพราะฉะนั้นจิตที่ควรเอามาใช้งานในการเจริญวิปัสสนาเนี่ยแค่อุปจารสมาธิว่าอัปปนาไม่ได้ต้องถอนจากอัปปนามาเป็นอุปจาระพอจิตที่เข้าสมาธิไปแล้วเนี่ยจะสดิ่งถ้างบถ้าสงบอยู่ได้นานๆเข้าได้นานๆเนี่ยพอถอนออกมาเนี่ยจิตเราจะสงบอยู่มันจะค่อยๆเจือจางไปทีละน้อยทีละน้อยตอนนั้นแหละเราเอามาเจริญวิปัสสนาจะได้ดีมาพิจารณาแล้วมันจะสลดสังเวชเรียกว่าสลดสังเวชเบื่อหน่ายใครวางมันสลดยังไงล่ะบางทีเราพิจารณาไปปุ๊บเนี่ยมันเห็นจริงปั๊บเนี่ยจิตมันจะสลดเลยปุ๊บมันจะตัดนิวรณ์หมดเลยจิตมันจะเบิกบานเบาสบายเนี่ยทำอย่างนี้บ่อยๆทำอย่างนี้บ่อยๆแล้วจะเข้าใจว่าธรรมะนั้นคือยังไงคืออะไรจะได้มหาสติได้ง่ายถ้าสติเป็นมหาสติเมื่อไรเราก็จะรู้กายรู้จิตเราอยู่เหยียดรู้คูรู้อยู่ตลอดเวลามันจะไม่ไปไหนสติที่เป็นมหาสติสติที่ต่อเนื่องกันขันโสดาบันขันสกิทาคาอนาคาอรหันเนี่ยก็จะมีของเขาตลอดเขาจะไม่ขาดเพราะฉะนั้นเขาจึงมีศีลที่สมบูรณ์ไงเขารักษาศีลที่มั่นคงสมบูรณ์เชื่อในพระพุทธเจ้าเพราะเห็นทุกข์แล้วดับทุกข์ได้เพราะเห็นอยู่อย่างเงี้ยเห็นทุกข์เกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับทุกข์เกิดแล้วก็ดับไม่ใช่ว่าเกิดเท่าไรก็ไม่ดับไม่ใช่พระอริยเจ้าต้องดับทุกข์ได้ต้องเห็นทุกข์ก็ตัวเห็นนั่นแหละคือตัวปัญญาตัวอริยมรรคพอเห็นแล้วมันจะดับมันจะเฉยมันจะมีตัวเฉยเข้ามาตัวเฉยเกิดขึ้นมาแล้วก็รู้ชอบก็เฉยไม่ชอบก็เฉยจะต้องมีอย่างนี้ไม่ใช่ชอบแล้วก็ชอบเรื่อยไปตัดไม่ได้ก็เรียกว่ามีอัตตาตัวตนเป็นสัตว์เป็นคนเป็นเราเป็นเขาพิจารณาไม่ตกพิจารณาตัวตนนี้ไม่ตกตัวตนอะไรก็เป็นเราหมดก็ตัวตนทั้งนั้นที่ทะเลาะกันเนี่ยที่ตีกันที่ฆ่ากันตัวตนที่หึงที่ห่วงกันนั่นแหละคือตัวตนตัวตนยิ่งมากยิ่งวุ่นวายมากยิ่งหยาบมากเพราะฉะนั้นคนเรานี่ต้องปลดอัตตาตัวตนอนิจจังทุกขังอัตตาพระองค์ให้พิจารณาอย่างนี้อนิจจังความไม่เที่ยงจริงไหมถ้าดูจิตนี่จะเห็นได้ง่ายเห็นได้ไวเห็นตลอดปฏิบัติธรรมต้องเห็นตลอดเห็นทุกตลอดทุกก็สุขคู่กันพอทุกดับสุขก็เกิดเฉยก็เกิดตัวเฉยนี่แหละเป็นตัวสำคัญเป็นตัวประหารทุกสิ่งทุกอย่างให้พินาศไปเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมก็อย่าลืมอัตตาตัวตนตัวนี้สำคัญสกายทิฏฐิความเห็นเป็นตัวเป็นตนมีอะไรเป็นตัวเราไม่มีนะพิจารณาให้ดีมีไหมไม่มีอะไรเป็นเราเลยก็มีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟได้มาจากอะไรก็ได้มาจากธาตุสี่กายเราเป็นธาตุสี่ก็ได้จากธาตุสี่มาจากแม่เราแหละโตใหญ่มาได้ก็นั่นแหละแม่ก็อาศัยธาตุสี่นี่แหละที่ทานอาหารทุกวันเนี่ยเขาดินน้ำลมไฟเนี่ยเราประยุทธ์ว่าเป็นนั่นเป็นนี่พระพุทธเจ้าไม่ให้พิจารณาอย่างนั้นให้เห็นว่าเป็นธาตุสี่เรารับประทานเพื่อจะดับทุกขเวทนาเก่าให้หมดไปไม่ให้ทุกขเวทนาใหม่เกิดขึ้นก็คือต้องการไม่ให้เราเกิดมาเราเกิดเพราะยึดนะถ้าเราไม่ยึดนี่ไม่เกิดหรอกเรียกว่าเราไม่มีตัวตนไม่เกิดที่เกิดนี้เพราะเรายึดมันก็เข้าไปอยู่ในจิตเหล่านี้แหละมันก็ฟังจิตตายแล้วก็ไปงั้นแหละแล้วก็ไปตามจิตของเราตามที่ชอบที่ชอบไงบางคนตายเขาก็ไปที่ชอบที่ชอบเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆเขาชอบอะไร
เขาก็จะคิดถึงแต่อันนั้นดูง่ายๆกันแล้วกันที่เราทำไว้เนี่ยที่ชอบที่ชังเนี่ยเราไม่ปล่อยวางเรายึดไว้เดี๋ยวมันก็จะปรากฏขึ้นในจิตเราถ้าเราตายขนาดนั้นเราก็ไปนั่นแหละเราคิดดีก็ไปดีถ้าคิดในที่เราทำไม่ดีไว้ไปไม่ดีแต่หากว่าเรายึดมั่นอยู่ในศีลธรรมหรือความดีต่างๆที่เราทำไว้เนี่ยจิตแตกดับขนาดนั้นเราก็ได้รับส่วนนั้นแต่ทุกอย่างนี้ที่ทำไว้เนี่ยได้หมดเลยนะไม่ได้ไปไหนเลยนะทุกสิ่งทุกอย่างนี้แม้แต่มดกัดนะก็เป็นกรรมนะหนามตำก็เป็นกรรมเหมือนกันถูกโน่นถูกนี่เป็นโน่นเป็นนี่เขาด่าเขาว่ามันเป็นกรรมถ้าเราเชื่อกรรมเราจะสบายใจกัมมุนาวัตตีโลโกไงสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมก็จริงๆนะโยมคนเราไม่เชื่อกรรมจึงเหมือนจะโกงใครทำอะไรก็ไม่ได้นะเขามองแค่มองกันยังโกรธกันเลยยังฆ่ากันก็มีตัวตนทั้งนั้นเลยเนี่ยมันว่ากูมันทำให้กูไอ้นี่ไอ้นั่นนั่นแหละตัวเรื่องของตัวตนนี่แหละมันทำให้วุ่นวายเพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยเป็นคนมาปลดตัวตนนะคนมาปลดตัวตนถ้าเราเบื่อการเกิดหรือเรากลัวเกิดเป็นทุกข์เราก็ทำแต่สิ่งที่ดีอะไรที่เป็นธรรมะคำสอนของพระศาสดานี่เราก็เอามาไว้ในใจอะไรที่ยากที่สุดในใจเราพยายามตัดตัวนั้นก่อนไอ้ตัวยากนั่นแหละไอ้ตัวร้ายถ้าตัดได้แล้วอย่างอื่นจะง่ายหมดเลยง่ายหมดเลยพยายามตัดตัวร้ายนะอะไรมันร้ายที่สุดในใจเราเนี่ยพยายามเอามันให้ได้ข่มมันให้ลงให้ตกถ้ามันจะติดอยู่ในใจแล้วมาขวางทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เขวไปหมดเพราะฉะนั้นเราได้มาเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมนี่เป็นเรื่องที่ดีที่สุดแล้วคนอีกมากมายดูเถอะโยมน้อยวัดที่จะมีการปฏิบัติปฏิบัติก็ที่จะเข้าถึงจริงก็มีน้อยอีกปฏิบัติไปเล่นๆจริงๆไปมีศีลก็ถือได้บ้างมาถือไม่ได้บ้างเราต้องตรวจดูนะโยมนะให้ทานก็ต้องเป็นรักษาศีลก็ต้องเป็นทำสมาธิก็ต้องทำให้เป็นและผลของการให้ก็จะได้สมใจเราสมการทำก็จะได้สมหวังดังตั้งใจได้ด้วยความตั้งใจและเข้าใจการเข้าใจก็จะเกิดจากการฟังนี่แหละโยมเกิดจากการฟังการอ่านอะไรเงี้ยการเพื่อนเล่าให้ฟังบ้างไปฟังเทศบ้างอ่านหนังสือบ้างก็เกิดความเข้าใจแต่บางทีมันก็ไอ้ที่เผยแพร่ผิดก็มีที่บอกผิดก็มีแต่มันก็มีส่วนน้อยต้องอาศัยปัญญาอีกกันแหละนะเสื้อหมดก็ไม่ได้มันก็มีอ่ะเราก็เห็นกันอยู่มันก็เป็นกรรมของเขานะก็เป็นกรรมของเขาในการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าจะปฏิบัติให้ได้มรรคได้ผลให้พ้นทุกข์จริงๆเนี่ยเราต้องยอมทุกอย่างต้องยอมทุกอย่างปฏิบัติธรรมนี่ยอมกระทั่งความตายก็ยอมนะรักษาศีลนี่ก็เหมือนกันพระอริยเจ้าท่านก็ยอมตายยอมตายถ้าให้ทำลายศีลท่านก็ยอมไม่ยอมทำลายศีลแต่ยอมตายจิตใจต้องถึงขนาดนั้นจึงจะเป็นพระอริยเจ้าได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนี้ก็เชื่อว่าเป็นกรรมอย่าไปแก้แค้นอย่าไปโกรธและกิเลสมันจะหมดด้วยการที่เราทำอย่างเนี้ยทำไปประจำทุกวันทุกวันทำไปตลอดเวลาจิตของเราจึงจะเบาถ้าเราไปยึดติด
ไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมอะไรก็ไม่ยอมไม่ได้การปฏิบัติธรรมก็คือการยอมยอมแล้วมันเย็นไอ้ที่ไม่เย็นกันนะก็คือการไม่ยอมกันอาตมาถืออย่างนี้แหละและปฏิบัติได้ง่ายได้ไวกว่าเราจะเคร่งเราจะเก่งยังไงนั่งสมาธิได้มากมายยังไงถ้าไม่ปลดตัวไม่ปลดตนมันก็ไม่พ้นทุกข์เราต้องปลดตลอดเวลานะปลดตัวปลดตนต้องปลดต้องยอมแล้วจิตใจของเราจะเยือกเย็นเราจะมีความสุขด้วยการยอมนี่แหละมันจึงจะเย็นได้เพราะฉะนั้นเรื่องง่ายๆแต่มันทำยากนะเรื่องยอมเนี่ยคนมันไม่ยอมกันไงมันจึงได้ยุ่งทุกวันที่ยุ่งอยู่เนี่ยเพราะไม่ยอมกันนี่แหละเป็นเรื่องสำคัญที่จิตใจของคนนี่มันร้ายเหลือเกินสุขได้ก็ต้องยอมถ้าอยากมีความสุขยอมเลยแล้วเราจะเย็นยอมก็ต้องรู้จักยอมนะยอมในสิ่งที่ควรยอมนะยอมไม่ใช่ว่ายอมไปเรื่อยโดยที่ไม่มีเหตุผลไม่ใช่ยอมมันต้องอยู่ในขอบเขตที่ควรยอมอะไรพอดีผู้ปฏิบัติดีต้องรู้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติมันก็ไม่ยากอะไรเราทำมันขึ้นอยู่กับเราไม่ทำจริงนั่นเองถ้าเราทำจริงนี่มันไม่นานหรอกปฏิบัติทำให้ต่อเนื่องกันยืนเดินนั่งนอนสอนตัวเองครูบาอาจารย์คือหนังสืออะไรที่เราอ่านมาเราก็ได้ชั่วเดียวพักเดียวแป๊บเดียวแล้วก็ทิ้งไปแล้วแต่เราต้องสอนตัวเองตลอดเวลาเลยจิตของเราเนี่ยมันป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บแป๊บมันตลอดเวลาถ้าเราไม่ดูตัวเองไม่สอนตัวเองไม่ดูจิตตัวเองเนี่ยมันจะไม่พ้นทุกข์เลยมันจะมีแต่ทุกข์สุขนี่ยากนะถ้าหากว่าเราดูตัวเองดูตัวเองสอนตัวเองตลอดเวลาเนี่ยเราจึงจะรู้ว่าโอ้จิตนี่มันสำคัญเนาะขาดสติแป๊บไปเลยแป๊บไปเลยแป๊บไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกไปโยมฝึกไปเถอะอดทนฝึกไปยืนเดินนั่งนอนจะทำไหวทำช้าก็ให้รู้ตัวเองอย่าส่งจิตออกข้างนอกพอรู้ตัวเองมากๆแล้วจะเห็นจิตส่งออกนั่นแหละเราจะเริ่มเข้าใจธรรมะแล้วถ้ายังไม่เห็นจิตนี่ยังไม่เข้าใจธรรมะนะเอาเห็นกายไปก่อนต่อไปมันจะเห็นจิตได้เห็นกายนี่แหละไม่ทิ้งกายอยู่กับกายแล้วต่อไปก็จะเห็นจิตเพียงนิดเดียวนะเพียงนิดเดียวแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากแต่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้มรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามยังมีอยู่ตามนั้นก็ไม่พ้นหรอกพระอริยบุคคลพระอรหันต์หรือพระอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งก็ต้องมีอยู่ในโลกนี้แหละเพราะมรรคมีองค์8นี้เป็นตัวกำจัดกิเลสตัวทำลายกิเลสตัวทำให้สงบเพราะฉะนั้นเรามีศีล นี่แหละสำคัญที่สุดรักษาศีลให้ดีพิจารณาศีลศีล นี่เราต้องจะต้องรักษาให้ขึ้นใจนะโยมขึ้นใจคือใจเราเนี่ยไม่ใช่รักษาศีลเพราะไม่ฆ่าสัตว์เพราะกลัวศีลขาดไม่ใช่ศีลของพระอริยเจ้าเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์เพราะเมตตาสัตว์เพราะเขาเป็นพี่เป็นน้องเรามาก่อนทั้งนั้นเป็นญาติเป็นมิตรเราทั้งนั้นเราก็คิดอย่างนี้เลยโยมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยไม่ใช่ใครหรอกเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติของเราทั้งนั้นแล้วจิตใจของเรานั้นจะมีเมตตาแล้วโลกนี้จะอยู่เป็นสุขถ้าทุกคนมีจิตใจเป็นอย่างนี้จะไม่มีใครทุกข์หรอกก็จะช่วยเหลือกันดูแลกันไม่เอารัดเอาเปรียบกันไม่โกงกันตรงนี้แหละสำคัญแต่เรื่องจริงก็เป็นอย่างนั้นนะเราเกิดมานี้ไม่ใช่พี่ใช่น้องไม่มีนะโยมนะมันสับเปลี่ยนมาจนไม่รู้นะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรต่ออะไรเป็นปูเป็นปลาเป็นทุกอย่างที่เราจะไม่ได้เป็นมานี่ไม่เคยมีเลยเราเป็นมาแล้วแต่ละอย่างนี่เป็นมาหมดเลย
ราะฉะนั้นเราต้องนึกว่าเรานี่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องนะเป็นพวกเดียวกันเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายเพื่อนทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วใจของเราจะดีขึ้นพยายามพิจารณาถ้าไม่พิจารณามันก็ไม่เกิดปัญญาปัญญานี่แหละจะเป็นตัวเห็นทุกข์เป็นตัวรู้ทุกข์และจะเป็นตัวที่กำจัดทุกข์ได้ด้วยปัญญาก็คือวิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งถ้าไม่พิจารณาจะรู้ไหมคนที่พิจารณานั่นแหละจะรู้ถ้าไม่พิจารณามันจะไม่รู้หรอกมันหลงไงเพราะฉะนั้นเราต้องจะคิดอะไรเราก็ต้องพิจารณาคิดผิดคิดถูกคิดดีคิดชั่วต้องรู้ละก็รู้ไม่ละก็รู้ละก็รู้ไม่ละก็รู้ทำใจเฉยได้ไหมนี่ตัวนี้สำคัญรู้ละรู้เฉยนี่เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีความเพียรที่ต่อเนื่องไงโยมถ้าเราทำความเพียรไม่ต่อเนื่องมันก็เป็นบุญสะสมไปในภายภาคหน้ากว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกพบพุทธศาสนาจึงจะได้พัฒนาตัวเองถ้าไม่พบพุทธศาสนาถ้าคนที่มีบารมีมากภาวนาไว้มากๆอธิษฐานไว้ทะโยมถ้าไม่พบพุทธศาสนาถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่พบพุทธศาสนาก็ขอให้น้อมใจไปในทางบวชอย่างก็ที่เขาบวชก็อย่างประเทศอินเดียเนี่ยมีเยอะออกบำเพ็ญเองแต่บางทีเขาก็ทำไปผิดๆนะไปทรมานตัวเองเคร่งเกินไปอีกผิดทางอีกเป็นอัตตาเป็นตัวตนไม่พบพระพุทธเจ้าไงพวกเราพบพระพุทธเจ้าเนี่ยได้เดินทางสายถูกนะทางสายกลางพระพุทธเจ้าเองก็ผิดมาก่อนนะโยมทรมานตัวตนทำมานั้นต้อง6ปีกว่าจะได้สำเร็จบรรลุออกบทต้อง6ปีลองมาทั้งนั้นอดทนไม่มีใครจะทนเท่ากับพุทธเจ้าแต่เป็นการเหนื่อยเปล่าท่านบอกสู้ใส่กลางไม่ได้ตึงเกินไปก็ขาดหย่อนเกินไปก็ไม่ไพเราะที่พอดีเนี่ยมันจะไพเราะเสียงพินเสียงเพลงอะไรต่างๆที่ไพเราะไพเราะเนี่ยเขาคันไว้ตึงพอดีเขาทำไว้พอดีมันจึงไพเราะน่าฟังแล้วก็มีความสุขนะการปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าตึงเกินไปก็ไม่ไพเราะนะบางทีก็เคร่งเก่งเกินไปก็เกินพระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ใช่นี่แหละเนสันทิกอย่างนี้ก็ถือว่าตึงแล้วนะในสันชิกเนี่ยถือว่าตึงแล้วแต่ว่าไม่เกินดีแปลว่าขัดเกลาทุดงนี้มันขัดเกลากิเลสขัดเกลาความขี้เกียจขี้คลานถ้าจะเสริมความขยันก็เอาในสันชิกนั่นแหละเราจะได้อานิสงส์มากขึ้นง่วงก็สู้สู้ยากที่สุดเลยความง่วงเนี่ยสู้ยากแต่ก็ต้องสู้ถ้าไม่พ้นง่วงก็ไม่สงบคนพอสงบแล้วมันก็ไม่ง่วงมันจะเบิกบานจิตใจมันจะเบิกบานแต่ไม่บรรลุถึงที่สุดไม่เป็นพระอรหันต์มันก็ยังง่วงอยู่นั่นแหละถ้าเป็นปุถุชนก็ง่วงมากถ้าเป็นอริยชนก็ง่วงน้อยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมนี่ต้องอดทนคนไม่อดทนในปฏิบัติธรรมก็ไม่ค่อยได้อะไรบางคนก็ปฏิบัติแบบไม่จริงไม่จังไม่ตั้งใจทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นแหละทำไปอย่างนั้นอย่างนั้นเราควรจะทำให้ดีขึ้นนะคนพัฒนาให้ดีขึ้นแล้วมันจะได้ทำนี่ไม่ได้ไม่มีทำทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันได้เป็นของเราทั้งหมดนะมันจดมันจำมายาวนานเท่าไรทำมาเท่าไรมันก็อยู่ในใจของเราที่ใช้แล้วมันก็เหมือนปลดออกไปออกจากบัญชีไปตอนนั้นยังอยู่บัญชีความจำของเราเนี่ยมันไม่ลืมหรอกมันลืมจริงแหละแต่บางทีเราฝันไปเราไม่เคยเห็นไม่เคยเจอไม่เคยไป
แต่ก็ไปรู้ไปเห็นเราเคยรู้เคยเห็นมาแล้วอย่างนั้นแหละแต่มันนานไงชาตินี้เราไม่ได้เห็นแต่มันเอาอดีตมาเราก็ได้รู้ไปรู้ไปเห็นอะไรอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าการปฏิบัติเข้าถึงแล้วก็สามารถจะรู้เห็นในอดีตตัวเองได้เรียกว่าระลึกชาติได้แต่ก็ไม่จำเป็นหรอกปฏิบัติก็ไม่จำเป็นต้องระลึกชาติได้แต่ให้เห็นกายเห็นจิตตัวเองนี่เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเห็นก็ต้องเห็นกายกับใจเห็นกายกับจิตทุกขณะที่เคลื่อนไหวใจกระดิกชอบไม่ชอบชอบชังชอบชังปล่อยวางชอบชังชอบชังปล่อยวางพระอริยชนเขาทำกันอย่างนั้นพระอริยเจ้าเขาต้องเห็นกายกับจิตถ้าเราอยากเป็นพระอริยเจ้าอยากตัดกิเลสก็ต้องดูกายดูจิตพอจิตที่มาอยู่ในกายเนี่ยกิเลสมันดับพอลืมกายปุ๊บเกิดเลยชอบกับชังต้องเกิดละพอไม่เห็นกายปุ๊บดับมันเป็นอย่างเงี้ยเมื่อเห็นกายมากกว่าออกข้างนอกจิตก็เริ่มจะสงบแล้วจิตเริ่มอยู่ในกายชักเพลินบางทีมันมีแสงสว่างบ้างอะไรบ้างพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยจิตของเราเริ่มดีเลยเริ่มเบาเริ่มสบายเอ๊มันไม่อยากไปไหนแหละจิตแต่มันก็ค่อยไปค่อยไปบางทีก็หลับซะจิตจะสงบแล้วมันหลับซะนี่เนี่ยนี่แหละเราจึงต้องทำต่อเนื่องไงโยมถ้าทำไม่ต่อเนื่องเราทิ้งไปนิวรณ์มันก็เข้ามาอีกไอ้ความสงบมันก็ไม่เกิดถ้าเราทำต่อเนื่องไปเนี่ยมันจะเกิดมากขึ้นสงบจะเกิดมากขึ้น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 จนทำไปจิตภาวนานานกว่าจะได้กว่าจะสงบได้กว่าจะเข้าสมาธิได้พอทำไปนานๆพอตั้งต้นปุ๊บเนี่ยปิติมันมาเลยมันเรียกว่าเริ่มชำนาญพอนึกถึงทำสมาธิปุ๊บมันจะมาเลยปิติจะมาแล้วความอิ่มมาแล้วไม่ต้องไปภาวนาอะไรจิตก็สงบได้เนี่ยถ้าทำต่อเนื่องกันนะก็จะเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อจิตเราสงบแล้วเนี่ยต้องโคนเอามาเจริญวิปัสสนาไม่ใช่จะเอาแต่สงบอยู่อย่างนั้นเอาสงบอยู่อย่างนั้นถ้าสงบอยู่อย่างนั้นก็ได้แค่พรหมมันไม่เจริญปัญญามันก็ไม่ได้ก็ไม่ได้วิปัสสนาวิปัสสนาแปลว่ารู้แจ้งรู้แจ้งมันก็เห็นจริงสิรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งในทุกข์รู้แจ้งในสมุทัยนิโรธมรรคเขาเรียกว่าอริยสัจสี่อริยสัจสี่นี้เป็นธรรมอันประเสริฐที่พระอริยเจ้าท่านเห็นอย่างนี้เห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมจะอยู่ก็อย่างนี้แหละจิตจะไม่ตะเลิดไปลุ่มหลงกับอารมณ์ที่เก่าๆมาเมื่อก่อนจะปรุงแต่งแต่เรื่องกิเลสพยาบาทนี่จะตัดได้เด็ดขาดเลยนึกถึงพยาบาทปุ๊บนี่ไม่มีแล้วไม่มีพยาบาทแล้วนะแต่โกรธยังมีพระอริยเจ้าขันต้นโสดาบันที่ยังมีความโกรธพอยังสติยังไม่เต็มก็เผลอได้แต่ว่าตัดได้ตัดได้จึงเป็นอริยเจ้าได้ควรกราบไหว้ได้ไงเขาจึงเอามากราบไหว้กันรังสัมมาสัมพุทโธภควาสวาขาโตทุปฏิปันโนสงสาวกของพระพุทธมีพระเจ้าก็คือตั้งแต่โสดาบันสกิทาคาอนาคาและจนถึงพระอรหันต์เพราะทำไมเพราะจิตนี้เขาจะตัดจิตจะมีเป็นกลางไอ้ความเป็นกลางของจิตนี่แหละไม่ชอบไม่ชังปล่อยวางเป็นกลางตลอดไม่ชอบไม่ชังชอบรู้ชังรู้เฉยชอบชังเฉยชอบชังเฉยอย่างนี้ตลอดเวลาหน้าไหวมันละโยมคิดอย่างนี้แล้วกันโยมคิดอย่างเงี้ยถ้ามีใครสักคนหนึ่งเนี่ยมีจิตเป็นกลางปล่อยวางชอบก็รู้ชังก็รู้จะเฉยชอบก็รู้ชังก็รู้แล้วเฉยน่ากราบน่าไหวไหมน่ากราบน่าไหวจริงๆนะ
รักชังปล่อยวางได้ไม่อคติลำเอียงพระพุทธเจ้าจึงว่าพระเทวทัตกับถูกเรียนลืมแล้วกับลูกท่านวางเด้อท่านบอกมีใจเสมอกันเพราะพระอรหันต์ท่านไม่มีอะไรนี่จิตท่านว่างแล้วไม่ชอบไม่ชังไม่ปล่อยวางอะไรแล้ววางหมดแล้ววางหมดแล้วเสมอกันมีใจเสมอกันต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่โสดาบันนี่ท่านยังชอบยังชังแต่วางได้ชอบชังแต่วางได้ไม่เอียงไปทางรักไม่หนักไปทางชังปล่อยวางทำจิตให้เป็นกลางนี่แหละอานิสงส์สูงสุดแล้วเราจะมีความสุขเราจะมีความสุขเราจะไม่ฟุ้งซ่านจิตจะเบิกบานอยู่ตลอดเวลายืนอยู่เดินอยู่พูดคุยอยู่ก็มีความสงบได้เพราะอะไรท่านมีสติอยู่ตลอดไงท่านมีสติอยู่ตลอดมันก็มีความสงบได้เวลาก็อีก 6-7 นาทีนะโยมนะก็จะหมดแล้วชั่วโมงหนึ่งไม่ทราบว่าโยมรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างไม่รู้พูดอะไรผิดไปก็ขออภัยนะถ้าไม่ถูกใจก็ขออภัยด้วยแต่อาตมาถูกใจโยมนะนั่งกันสงบดีทนได้ใช้ได้ก็นั่งมานานแล้วเนาะท่านก็ฉันข้าวมาต้องอดทนอย่างนี้แหละโยมต้องอดทนอย่างนี้แหละเดี๋ยวคืนนี้ก็จะเนสันทิกกันอีกก็ต้องทนกันอีกบุญกุศลนะต้องทนให้เป็นต้องรู้จักทนรู้จักละด้วยรู้จักทนอย่างเดียวไม่ละไม่รู้ละก็ไม่ได้รู้ละรู้ปล่อยรู้วางนี่แหละจะเห็นจิตว่างจิตเฉยจะถึงนิพพานได้ก็นี่แหละรู้ละรู้วางรู้ว่างรู้เฉย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 นี่แหละเนี่ยไอ้รู้แล้วมันไม่เฉยนี่สิมันรู้ไม่จริงอ่ะรู้มากแต่ให้เขาลากไปให้เขาลากไปเรื่อยโกรธก็โกรธอยู่นั่นแหละไม่ปล่อยวางแถมพยาบาทอีกตะกิเลสหนาพยาบาทมากคนพยาบาทมากนี่ต้องด่าตัวเองนะนี่คิเลสหนามากเลยนะแค่โกรธนี่ก็แย่แหละถ้าพยาบาทนี่โอ้โหก็จะละพยาบาทคนพยาบาทนี่ละยากนะเพราะคิเลสหยาบพยาบาทนะตัวร้ายอิจฉาริษยาอิจฉาริษยานี่ก็ร้ายนะที่จะตัดได้นี่โอ้โหมันเหลือเกินมันกิเลสประจำจิตของมนุษย์ของสัตว์โลกเรียกว่าสัตว์โลกก็แล้วกันมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกนี่แหละก็เปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดนี่แหละก็ยังมีกิเลสพรหมก็ยังมาตกนรกได้นะเพราะเขาทำไว้ในใจนะวนเวียนกันบุญบาปอยู่ในใจของเราเนี่ยทั้งหมดแหละมันวนเวียนกันไปเพราะฉะนั้นไม่เกิดนั่นแหละจึงพ้นทุกข์การเวลาก็พอสมควรแล้วนะโยมนะเหลืออีก5นาทีอีก5นาทีก็ขอแนะนำญาติโยมถ้าอยากจะปฏิบัติธรรมให้ได้ผลได้พ้นทุกข์ให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปก็อย่าลืมกายลืมจิตกำหนดดูกายให้รู้จิตได้แล้วปล่อยวางเป็นจะได้รู้ได้เห็นได้เห็นธรรมคำสอนของพระศาสดาเรียกว่าเห็นทุกข์คนเห็นธรรมก็คือเห็นทุกข์นะคนที่เห็นทุกข์นั้นต้องมีสุขก่อนนะถ้าไม่เข้าถึงสุขจะไม่เห็นทุกข์นะอย่าลืมนะญาติสมถภาวนาญาติสมถภาวนาแล้วอย่าลืมวิปัสสนาภาวนาการปฏิบัติไม่ต้องปฏิกันจนทะเลาะกันไม่ต้องปฏิกันจนทะเลาะกันบางคนก็ยึดติดจนจะเป็นอัตตาตัวตนคนติไม่ได้ว่าไม่ได้เตือนไม่ได้นั่นก็ถือว่าใช้ไม่ได้นะ
ติไม่ได้เตือนไม่ได้ว่าไม่ได้เนี่ยคนดื้อนะทิฏฐิมานะอัตตาตัวตนไงที่ว่าไม่ได้เตือนไม่ได้นะน่ากลัวมากเลยอัตตาตัวตนเนี่ยเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดในการแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็ขออ้างอิงเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์และผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจงมาเป็นที่พึ่งทางใจของพวกเราทั้งหลายนะถ้าปรารถนาสุขก็จะได้สุขปรารถนาความพ้นทุกข์ก็จะพ้นทุกข์ก็เพราะจิตใจของเรายึดติดคิดถึงแต่ผู้มีพระคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์นี่แหละสิ่งที่สำคัญที่สุดมีอะไรเราก็เอาใจนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูเราช่วยปกป้องรักษาเราก่อนนอนประกาศพระไหว้พระพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิไหว้คุณบิดามารดาไหว้คุณครูบาอาจารย์แล้วก็จึงนอนเทวดารักษาพิษภัยไม่มามีแต่สิ่งดีๆทำให้เจริญมีความสุขขออนุโมทนาให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขมีความเจริญในพุทธศาสนาขอให้ได้สิ่งที่ปรารถนาปรารถนาสุขก็ขอให้ได้สุขนะปรารถนาความพ้นทุกข์ก็จงพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปแล้วนั่นคือเดชพระคุณหลวงพ่อบุญทรงวันนิตศรีโลซึ่งเป็นครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอีกรูปหนึ่งนะท่านเลยเมตตานำธรรมะมาชี้แจงแสดงให้เรานำเอาธรรมะไปใช้เป็นประโยชน์นะครับครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานที่ท่านนำมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุทุติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหตุตติยัมปีสุทินังวัตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหตุสาธุครับก็สำหรับผู้ที่มีสังฆทานนะครับเชิญนะครับสังฆทานนำมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยครับเรียนเชิญทุกท่านเลยค่ะมาได้เลยอาโมทนาสาธุค่ะก็กราบในความเมตตานะของพระบุญทรงปณิศีโลนะคะก็ท่านเป็นครูบาอาจารย์เก่าของเราอะนะคะท่านเคยบอกหลวงพ่อเทศเหมือนหลวงพ่อบุญทรงองค์ที่ลาสิกขาไปแล้วแหละท่านก็ยิ้มค่ะอาโมทนาค่ะป้าเต่านะคะร่วมทำบุญทุกบุญ 1,000 บาทสาธุค่ะป้าเต่าก็ทำไปสม่ำเสมอเลยแล้วก็ไม่เคยให้น้อยกว่า 1,000 นะคะคุณสิริชาติวิบูลพงศ์ค่ะร่วมบริจาคน้ำไฟ110บาทสาธุค่ะโมทนานะคะกับคุณพัทรานิตกรมเทศคุณกฤตเที่ยงตรงจิตเด็กชายภูมิพัฒน์เที่ยงตรงจิตเด็กหญิงปิยาธิดาเที่ยงตรงจิตและเด็กชายพัทรกฤตเที่ยงตรงจิตค่ะร่วมบวชเนนสำลือร้อน500บาทสาธุนะคะมุทนาค่ะตอนนี้ยอดของเรานะคะยอดบุญวันนี้ก็ได้รับสายทานสายทายจากญาติโยมค่ะ
น้ำไฟเราได้มา 6,685 บาทเรื่องตั้งแท่นและเดินไฟเข้าวัดสำนักสงฆ์ป่าบุญสำริดซึ่งจะทอดผ้าป่าในวันอาทิตย์ที่31นี้นะคะได้980บาทค่ะกองทุนสามเณรค่ะได้ 8,350 ค่ะเดี๋ยวว่าคิดว่าได้เพิ่มนะคะเพราะว่ากองทุนสามเณรนี่เราก็น่าดีใจอย่างน้อยตัวเลขนะคะก็จะมาเป็น 10,000 แต่อะไรอย่างไรก็ตามค่ะเด็ก200กว่าคนนะคะก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายแต่ก็มีแม่ทุนหัวเยอะนะคะมาเป็นเจ้าภาพโรงทานนะโดยเฉพาะหนูพึ่งสโรชินเธอก็ทำอาหารขึ้นโต๊ะนะทั้งเลี้ยงพระเลี้ยงผ้าขาวตอนนี้ยังเป็นผ้าขาวอยู่นะคะเราก็รับไอติมค่ะไอติมไอเช้าเนี่ยไอศกรีมถังเนี่ยจองที่ร้านค้านะคะตอนเย็นเป็นหวานเย็นไอติมจองที่รับบวชเอาสตางค์มาทางนี้ค่ะคุณอาโมทนาสาธุค่ะทำบุญอะไรคะทุกบุญก็ขันแรกน้ำไฟขันที่สองสามเณรขันที่สามค่ะถ้าป่าบุญยริศป่าไม่ได้พูดผิดป่าบุญสำริดบุญยริศนะชื่อหลวงพ่อวัดป่าบุญสำริดเขาเขียนนะคะวัดป่าบุญสำริดอยู่หนองย่าไซสุพรรณค่ะคุณยายสองคนสาธุนะเนี่ยอยู่ด้วยอำนาจบุญรักษาเดินเหินได้ยังพอเห็นนะคะพอได้ยินเห็นไหมล่ะสาธุไม่แก่ไม่รู้นะตัวว่ามันเป็นอย่างไรมันเป็นเช่นนั้นนะคะเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวก็จะนิมนต์หลวงพ่อบังสุกุลนะคะแล้วก็รับพรค่ะสาธุค่ะคุณยายยังเดินเฉยเพราะตัวเล็กเนาะนิมนต์เจ้าค่ะหลวงพ่อต่อไปก็จะเป็นการบังสกุลนะโยมก็พิจารณาไปด้วยนะโยมจะได้อานิสงส์พระพิจารณานี่ก็เหมือนพิจารณาตัวเองแหละอันที่เจ้าถ้าสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอต้องพิจารณาอยู่ตลอดนะในบังสกุลตัวเองตลอดนี่บังสกุลเพื่อให้ใจเป็นบุญใจเป็นบุญแล้วอุทิศส่วนกุศลนะมันก็จะได้ผลดีจะมีอานิสงส์มากโยมก็บังสกุลตัวเองด้วยนะอนิจจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังโอปัสสโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปัตติตังทุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิปเมวัสมิจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวดาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีภวันตุเต
ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ขอเชิญทุกท่านนะแผ่เมตตากันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิญญาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญเตรียมตัวคุกเข่ากับพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธพระโควาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังพระควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาคาวัตตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครุอุปชายาจริยาคุณนางอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบพ่อกราบพระก่อนเนี่ยกราบพ่อกราบประนมมือก่อนนะเดี๋ยวกราบทีหลังครับขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบนักบวช